สวัสดีครับเราโอสกลับมาครับกับคลิปเด็กโปรไฟล์บรรยากาศนะครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศ device นั่นเองวันนี้เป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ Useberg Order นั่นเองนะครับผมก็เป็นลิสต์ที่ผมคิดขึ้นมาเองนะผมก็ใครอยากจัดตามก็สามารถจัดตามกันได้นะครับผมจะไปดูที่ไลน์กันเลยก็มาดูที่ไลน์กันนะผมเกรด3ก็จะเป็น Useberg Skyfall Arm นะผมสกิลก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิป Useberg อันแรกนะผมก็สามารถไปดูกันได้นะผมแล้วก็ยูสเกรด2นะครับผมก็เคยอธิบายไปแล้วเหมือนกันต่อมาก็เป็นเกรด1 Tenquiria นะครับผมโชว์เกรดต่างกัน3เกรดตอนโดนไลท์ทับนะผมโชว์เกรดต่างกัน3เกรดเปิดท็อปเด็ก5ใบคอเกรด1ใบนะผมถ้าไม่คอสามารถคอตัวเองได้นะผมหรือไม่คอก็ได้นะผมต่อมาเกียร์0ตัวเริ่มเป็นลูอานนะครับผมหรือจะใส่ตัวเริ่มอะไรก็ได้นะผมอันนี้ผมใส่มาเพราะมันเป็น FR เฉยๆนะผมชอบความหรูต่อมาอันสุดท้ายที่เป็น Energy Crest นะครับผมก็ทุกเด็กต้องใส่แล้วนะครับผมโอเคผมมาดูต่อกันที่เกียร์3ครับผมเกียร์3ในที่เราก็จะใส่เป็น Useberg Skyfall Arm 4 3ใบนะครับผมเอามา Persona Light นั่นเองต่อมาที่เป็น Gustเซฟแล้วก็เทมเพสนะผมยังระบายเพราะว่าเรามีรูทบ้าวเกรด2ตัวใหม่ของเราที่สามารถนำมายะโซจากดาเมจจากดาเมจโซนได้แล้วนะครับผมโอเคก็จะเป็นอย่างละหนึ่งต่อมาก็จะเป็นฟูลบลัสครับผม4ใบเท่านี้โอเคครับผมต่อมาครับผมก็จะเป็นเกรด2ของเรานะผมก็จะใส่เป็นเฟลูโกซ่า3ใบนะผมเมื่อลงถ้าบรรยากาศเป็นยูสนะครับผมโซบัส1เสิร์ฟเลเวลพอ1ใบเข้าโซนะผมจากนั้นโซบัส1ถ้าโซบัส1ที่ไม่ใช่เลเวลฟอร์มถ้าเรามีเลเวลฟอร์มในโซ3ใบสามารถจดการ1ใบได้นะครับผมใส่3ใบเพราะว่าอันนี้เป็นลิฟต์ยูสออเดอร์นะผมก็จะลดตัวทำเครดลงนิดนึงก็ลดเซลคอน่าลงแค่ใบเดียวนั่นเองนะผมก็ที่เหลือจะเป็นอะไรก็ต้องดูกันนะครับผมต่อมาเป็นรูทวาวนะผมเกรด2ใบใหม่นั่นเองสกิลบอกว่าเมนเฟสหรือไลฟ์เฟสนะครับผมเมื่อโดนทิ้งจากมือสามารถจ่าย3 energy ถ้าวัยเราเป็นยูสนะครับผมคอตัวนี้ลงช่องเรียกาดนะครับผมเทค2บอกว่าเมื่อลงเรียสามารถเอาการ์ดที่ติดเลเวลฟอร์มจากดาเมจโซนหรือดรอปโซนเข้าโซได้นะครับผมถ้าเอาจากดาเมจโซนเอาท็อปเด็กไปแปะแทนนะครับผมถ้าแปะเป็นโอถ้าแปะเป็นทิกเกอร์ก็จะไม่เกิดผลนะครับผมก็คือโอเวอร์จะค้างแดมได้นั่นเองนะครับต่อมาเป็นเทฟฟอร์2ใบนะครับผมสกิลบอกว่าเมื่อยูนิตนี้ลงช่องเรียกาดโดยไม่ใช่จ่ายเอฟเฟกต์ยูนิตนะครับผมถ้าเธอนี้ทำการเล่นออเดอร์ไปสามารถโซบัส1เปิดท็อปเด็ก5ใบคอเรียกาด1ใบได้นะครับผมหรือหยิบออเดอร์1ใบที่เป็นนอร์มอลออเดอร์นะขึ้นมือเทค2บอกว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีเกรด3ถ้าเรามียูนิต4ตัวตัวนี้จะบวก 10,000 นะครับผมก็ใส่2ใบเป็นถ้าไว้เล่นออเดอร์แล้วโดดตัวนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้มาโดดต่อเอามาหาเควสเพิ่มนะครับผมโอเคต่อมาเป็นเกรด1แล้วนะครับผมก็จะเป็นคอลิโน่4ใบเหมือนเดิมนะครับผมที่ใส่คอลิโน่4เพราะว่ามันสามารถหยิบเลเวลฟอร์มจากหลุมหรือกองขึ้นมือก็ได้นะครับผมเพื่อเปลี่ยนหรือมาเสิร์ฟฟูลบาร์ก็ได้เอามาวนฟูลบาร์ก็ได้นะครับผมโอเคใส่4ใบเทคเคยอธิบายไปแล้วในคลิปเทคโปรไฟล์แรกนะครับผมต่อมาเป็นเซฟันหน้านะครับผมใส่3ใบเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องสองไลท์ตลอดก็ได้นะครับส่วนใหญ่ไม่เกิน3เทิร์นก็คือใช้3ใบก็พอแล้วครับถ้าไม่เกิน3เทิร์นก็ไม่ปิดเราก็ตายเองนะครับโอเคก็จะเป็น3ใบต่อมาเป็นเซลกาออนนะครับสกิลบอกว่าไม่อย่างนี้บูสต์ถ้าเรามีเรียกาดมากกว่าอีกฝั่งหรือเทิร์นนี้เล่นออเดอร์ไปนะครับจะบวก 5,000 แล้วก็พอจบแบทเทิลสามารถรีไทร์ตัวเองเพื่อเปิดท็อปเด็ก2ใบ1ใบขึ้นมือ1ใบใต้กองได้นะครับผมเป็นเอามาจับคู่กับเทฟฟอร์เพื่อให้มันตีแรงขึ้นแล้วก็หาของได้นะครับผมเอามาหาคอลิโน่หรือเฟลโกซ่าหรือพวกเลเวลฟอร์มก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นหนึ่งนะครับผมต่อมาเป็นโทปาสนะครับผมก็แมวปกติเอาไลไลเมื่อลงเรียหรือเอาไปช่องกาดนะครับผมเอาไลไลกับกอง2ใบจากนั้น
จะเกิดเทคตามที่ช่องที่มันลงนะผมถ้าเป็นเรียกาก็จะเปิด5คอเกตไม่เกินแวนถ้าเป็นช่องกาก็จะเป็นชิวบวกเหมือน5นั่นเองครับผมต่อมาก็จะเป็น PG 3ใบครับผมแล้วก็กระจก1โอเคประมาณนี้สำหรับNormal Unit นะครับผมต่อมาเป็น Order นะครับผม Order ของเราก็จะมีชื่ออะไรนะกราฟตีนเรียกว่ากราฟตีนแล้วเหรอ Ladder อะไรสักอย่างก็จะใส่1ใบนะครับผมเพราะว่าเป็นเลกาลิทนะครับผมแต่แนะนำให้ใส่ดาบซะมากกว่านะครับผมเพราะเราจะได้จั่ว2หรือหงายแดมก็ได้นะครับผมกันอีฝั่งแบบกักแดมเพราะว่าลิฟนี้ค่อนข้างใช้แดมเยอะกับออเดอร์พอสมควรนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นออเดอร์ยูนะครับผมบอกว่าคาร์ดบัส1เปิดท็อปเด็ก5ใบหยิบเลเวลฟอร์ม1ใบหรือคอเกียร์2ลงไป1ใบแล้วก็สับกองนะครับผมจริงๆนี่ก็ควรใส่เป็น2ใบนะครับผมแทนออเดอร์มิโนวานะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ใส่2ใบเพราะว่าออเดอร์มิโนวามันผมมาลองเล่นดูแล้วมันโดดคอริโนแล้วไม่ได้เสยกองนะผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับลิสต์นี้นะผมโอเคก็จะเปลี่ยนเป็นใส่ออเดอร์เกณฑ์หนึ่งของยูสองใบแทนนะผมอีกอย่างคือมันสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะผมต่อมาก็เป็นทิกเกอร์ยูนิตครับผมทิกเกอร์ยูนิตจะมีอีโรสฟาโรหรือโอเวอร์ทิกเกอร์ของเรานั่นเองนะครับผมก็จิ้มหนึ่งตัวบวกหลายล้านนะผมแล้วก็เก็บลุมหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็จิ้มหนึ่งตัวบวกคีนั่นเองครับผมเป็นคีใบที่เก้าของเรานะผมต่อมาเป็นฟอนต์3ใบแล้วก็ฮิล4ใบฮิลกันเวฟกันคีอย่างละใบแล้วก็ฮิลธรรมดา2ใบนะครับผมเพราะว่ายุคสมัยนี้นะผมตีแรงกันเหลือเกินนะครับผมต่อมาคี8นะครับผมมีเทค4ไม่มีเทค4นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับลิสต์ยูสเบิร์กนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสายที่คอมโบเบื้องต้นนั่นเองครับผมโอเคอันนี้เป็นกรณีที่มือป๊อกสุดๆนะครับผมก็ขออนุญาตเรียงมาให้ดูเลยนะครับผมก็จะเป็นถ้าสมมติเราเริ่มก่อนนะผมก็จะเข้าเทนจัวก็ทิ้งทิกเกอร์ไปเลยก็ได้ครับผมแล้วก็ไลท์เป็นเทนควิลี่เพราะว่าเราจะทิ้งคอริโน่ตอนนี้ไม่ได้นะผมเพราะว่ามันจะเสิร์ชมายัสโซไม่ได้นั่นเองก็รับดาเมจไปสัก1แดมของโอเวอร์จบโอเคเทนจัวก็จะทิ้งเป็นคอริโน่นะผมแล้วไลท์เป็นยูสเกียร์2นะผมสกิลของคอริโน่หยิบเลเวลฟอร์ม1ใบขึ้นมือแล้วมือ1ใบเข้าโซก็หยิบเป็นเซส1ใบเพราะว่าโอกาสใช้ได้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็เอาเซสเข้าโซไปเลยจากนั้นสกิลของเทนควิเลียนะผมโชว์เกตต่างกัน3เกตก็โชว์สิ่งที่เราจะเล่นไปคราวนะผมก็คือสิ่งที่เราจะโชว์ในเทิร์นนี้เขาจะได้ไม่ต้องรู้มือเราเยอะนะผมก็เปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องคอนะผมเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างกินโซเยอะนะผมโอเคถ้าเราไม่มีดาเมจก็อย่าเพิ่งเล่นออเดอร์ก็ได้ครับผมก็คอเซลกาออนกับชื่ออะไรนะเฟลโกซ่าเพื่อกดเทคเอาเลเวลฟอร์มหนึ่งใบเข้าโซเพื่อเตรียมตัวฟาร์มสำหรับเทิร์นหน้านะผมหรือถ้าเรามีเฟลโกซ่าไปเดียวเราก็เอามาเตรียมให้เฟลโกซ่าเสร็จแล้วเทอร์น่าเราปล่อย2แดบนะผมก็จะสามารถหยิบเฟลโกซ่าขึ้นมือได้นะผมเดี๋ยวนี้มี3จี้โอเคก็อันนี้ก็เฟลโกซ่าตีนะผมแล้วก็ยูตีไดเช็คคริติคอลทิกเกอร์ก็ไม่มีอะไรก็จบเทิร์นไปนะผมไม่ต้องกดหมาก็ได้นะผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีเซลคอนหน้าไว้บูทเทอร์หน้านะผมก็ไม่ต้องกดหมายก็ได้หรืออยากกดก็ได้นะผมเพื่อเติมมือก็แล้วแต่ดุลพินิจของคนนะผมส่วนผมไม่กดโอเคเทอร์หน้าก็เสพเซลโกซ่าทิ้งก็ได้ครับแล้วก็ปล่อยสักแดม2แดมถ้าเอาครบหน่อยก็ปล่อยให้เป็น3แดมนะผมเพราะเทอร์หน้าเราจะต้องมีใช้ฟูลบาร์1ออเดอร์1แล้วก็เก็บหลุม1เป็น3แดมพอดีนะผมโอเคเข้าแทนจั่วกัน1ใบโอเคหลังจากนั้นแล้วก็ทิ้งรูทวาล3จี้ก่อนทิ้งรูทวาลไปเป็นยูสเบิร์กจากนั้นสกิลของเกต2ครับผมคาร์บัน1หยิบเกต2ขึ้นไปจากหลุมขึ้นมือก็หยิบเฟโลโกซ่าขึ้นมือจากนั้นสกิลของรูทวาลจ่าย3เอเนจี้โดดหรือจะไม่โดดก็ได้นะผมอันนี้ที่ผมโดดมาเพราะว่าเตรียมเติมบอร์ดนะผมเผื่อบอร์ดไม่ครบนั่นเองโอเคจากนั้นก็คอเฟโลโกซ่านะผมโซบัน1เลเวลฟอร์มหนึ่งใบเข้าโซเอาก็เอาสิ่งที่ขาดเข้าโซแล้วผมนั่นคือเทมเพสเข้าโ
จากนั้นถ้าโซมีครบ3ใบนะผมโซบัสจ่วย1โซบัสจ่วย1โอเคอันนี้คือค่อนข้างป๊อกเลยทีเดียวนะผมก็ได้ออเดอร์ไปนะผมเราจะจังหวะนี้ถ้าเรามีกับตีนะผมถ้าเรามี2แต้มก็ต้องเล่นกับตีนแต่ถ้าเรามี3แต้มก็แนะนำให้เล่นออเดอร์ยูสเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีฟูบาร์นะผมเรามาหาฟูบาร์ต่อได้นะผมก็ออเดอร์ยูสคาร์บัน1เปิดเราได้ค่าไปอันนี้เราเจอฟูบาร์แล้วก็หยิบฟูบาร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็สับกล่องก็ลีดนี้จะไม่ค่อยพึ่งทิ้งมือเปิด3สักเท่าไหร่นะผมของสกิลไวการ์ดนะผมเพราะว่ามันเปิดสุ่มเกินนะผมผมชอบเปิดได้ทิกเกอร์3ใบเลยไม่ค่อยอยากจะเปิดเท่าไหร่นะครับโอเคจังหวะนี้นะครับผมก็เราสามารถลงเทสฟอลไปได้นะผมแต่เราไม่ต้องกดเทคก็ได้นะผมเพราะว่าโซเราครบแล้วนะผมแล้วก็ลงหมาไปก็ได้นะผมเพื่อให้เทสฟอลตีออก23 33นะผมถ้าอีกฝั่งเป็นเกียร์3แต่เราเริ่มก่อนอีกฝั่งนี้เป็นเกียร์2นะผมก็จะตีเบาหน่อยโอเคก็จะให้บรรยากาศโจมตีอันนี้จะออกที่26ครับผมโอเคก็ทวินไลท์ไม่เช็คคิดคิดแมนพลังข้างเซ็กเช็คไม่มีออเดอร์โอเคเลเวอเรจนะผมอันนี้ก็จะตีแค่1ไลท์นะผมส่วนหมาก็กดไปเลยก็ได้ครับผมอยู่ที่เด็กที่เจอด้วยครับผมก็เอาอันนี้ขึ้นมือก็ได้แล้วก็ฟูบาร์ไว้ใต้กองเพราะว่าเราหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคิวฟูบาร์นะผมแถวหน้าบุกเป็น5เป็นหมดไดเวอร์คีนั่นเองนะผมเพราะโซครบทุกชื่อนะผมแล้วก็แวนตี้มี1ไดก็ไดไปฟอนทิกเกอร์แถวหน้าหมื่นเฮดฟอร์ได้ไป2ทิกเกอร์นะผมก็จะตีออก23 23 33 43 43บวก15 43บวก15เป็น58ก็จะตีออก58นะผมหรือถ้าคำนวณง่ายๆมันก็จะสตาร์ทที่25ถ้าอีกฝั่งมีเกียร์3ตัวเองก็จะตี 35,000 ถ้ามีหมาปุ๊บก็จะเป็น 48,000 ถ้าเทิร์นเพิร์ก็จะเป็น 58,000 นะผมก็จะเป็นตัวตีอีกตัวนึงของเด็กนี้นะผมก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวคอมโบก็จะมีประมาณเท่านี้นะผมคือเด็กเนี้ยมันไม่ได้เน้นให้กดเทคเทสฟอร์อยู่แล้วนะผมก็คือเอามาปั๊มพลังเฉยๆส่วนเทคเทสฟอร์จะแบบเป็นกำไรเฉยๆสำหรับถ้าเราเล่นออเดอร์ได้นะผมโอเคสำหรับนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายชาวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปจะเป็นคลิปแพทเทิร์นหรือจะเป็นเด็กโปรไฟล์ก็รอดูกัน